ดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะวันนี้เรียนอยู่กับปลาหลายชนิดเลยแต่จะพาไปดูอาชีพหนึ่งนั่นก็คือการทำปลาสลิดน้ำตกนะคะฟังดูแล้วเหมือนเอาปลาสลิดเนี่ยไปปรุงรสให้เป็นน้ำตกอะไรแบบนั้นแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเป็นการทำปลาสลิดเค็มนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปพบกับอาชีพนี้เลยค่ะปลาสลิดของคุณแจ๋วที่ขายอยู่นี้นะคะแตกต่างจากที่อื่นค่ะเราจะเรียกกันว่าปลาสลิดน้ำตกที่เรียกเช่นนี้เป็นเพราะว่าวิธีการทำนั้นจะแตกต่างไปจากการทำปลาสลิดเค็มของที่อื่นค่ะคำว่าน้ำตกในที่นี้หมายถึงเลือดที่ไหลออกจากตัวปลาโดยทั่วไปนะคะการทำปลาสลิดเนี่ยเมื่อจับปลาได้แล้วจากบ่อจะนำเอามาตัดหัวดึงไส้พุงออกจากปลานะคะแล้วก็นำตัวปลานี่มาหมักกับเกลือทิ้งเอาไว้1คืนทางร้านอื่นๆนะคะจะมีการหมักปลาในโอ่งแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปนะคะการที่ใส่น้ำแข็งลงไปนี่ก็กันเหม็นแต่ที่นี่เขาจะแตกต่างไปละค่ะคือจะนำปลาไปหมักเอาไว้ในเข่งเพื่อให้น้ำเลือดที่คงเหลืออยู่นี่นะคะตกออกไปจากตัวปลาวิธีนี้จะทำให้ปลาที่ได้นั้นไม่เค็มมากแล้วก็จะไม่เหม็นคาวด้วยละค่ะเทคนิคของการทำปลาสลิดน้ำตกของที่นี่นะคะคือว่าเมื่อนำปลาไปหมักเอาไว้ในเข่งหนึ่งคืนแล้วจะนำมาล้างน้ำเปล่าเพื่อให้เกลือที่ติดอยู่เนี่ยนะคะละลายออกไปแล้วก็นำไปแช่ในน้ำที่ผสมสารส้มอยู่ด้วยสัดส่วนนะคะก็คือน้ำ10ลิตรต่อสารส้ม2ฝาแช่ทิ้งเอาไว้ประมาณ5นาทีเพื่อดับกลิ่นคาวของปลาปลาสด10โลเนี่ยตัดหัวแล้วเนี่ยยังไม่ตัดนะทั้งไส้ทั้งตัวเลยเนี่ย10กิโลนะต่อเกลือ1กิโลพอเสร็จแล้วก็หมักไว้คืนนึงมาล้างน้ำแล้วก็มาล้างเสร็จแล้วก็ล้างเกลือออกแล้วก็มาแช่สารส้มอีกนะแล้วก็มาแช่น้ำเปล่าพอแช่น้ำเปล่าเสร็จพอรู้ได้ที่ใช่ไหมแล้วก็จับตัวปลาดูถ้ามันนิ่มถ้าตัวมันนิ่มถึงหางปลาเนี่ยมันจะนิ่มใช่ไหมแล้วก็เอามาตากคุณแจ๋วนะคะทำปลาคราวหนึ่งก็ประมาณ1,000กิโลกรัมค่ะขายไม่เกิน1อาทิตย์ก็หมดแล้วการขายนะคะจะคัดปลาตามขนาดถ้าหากว่าปลาขนาดใหญ่เนี่ยนะก็จะขายตกกิโลกรัมละ300บาทแต่ขายส่งนี่นะคะก็จะขายกันตั้งแต่10กิโลกรัมขึ้นไปในราคากิโลกรัมละ260บาทค่ะ